สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Java Thailand นะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเราวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสลับสีนะครับในแถวข้อมูลอันนี้เราเห็นว่าข้อมูลมันไม่ได้มีการสลับสีนะครับถ้าดูที่โปรแกรมโดยทั่วไปเขาจะมีสลับสีฟ้าๆขาวๆเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราปิดซอร์สโค้ดนี่ไปก่อนปิดซอร์สโค้ดไปก่อนสร้างไฟล์ขึ้นมาครับสร้าง JSP ขึ้นมาชื่อว่าปุ๊กเอาชื่อว่า Switch Color ด้วยก่อน SWITCS Switch Color นะครับกด finish ไปก็สเต็ปไม่ยากมาถึงก็ดึงข้อมูลทั้งหมดก่อนข้อมูลหนังสือนะครับผมขอใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้เขียนง่ายกำหนดอันนี้กำหนดให้สวยงามเฉยๆนะครับโอเคสร้างคอนเนคชันก็ต้องอิมพอร์ตนะครับอิมพอร์ตสิ่งที่สำคัญของเราจะว่า .sql.star แล้วก็มีนะครับ util.star นะครับอิมพอร์ต2 อย่างนี้จากนั้นก็ลงมาข้างล่างสร้างคอนเนคชันเท่ากับ db:con.getconnection สร้างคำสั่ง SQL ดึงทั้งหมดจาก tbbook rs เท่ากับcon.createStatement.executeQuery นะครับแล้วก็วนลูปไปแต่ละแถวนะครับแล้วก็ใส่ TR เข้ามาก็เริ่มดึงฟิลขึ้นมาแสดงผลนะครับทีละฟิลอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวอย่างนี้ได้สาธิตมาแล้วก่อนหน้านี้บุ๊กเนมบุ๊กไพโอเคเสร็จแล้วก็รันนะครับอันนี้ก็เป็นซอร์สโค้ดที่เขียนคือดึงขึ้นมาทั้งหมดนะครับข้อมูลก็จะออกมาเป็นแถวแบบนี้ทีนี้เราต้องการสลับสีนะครับเราก็จะใช้ตัวนับขึ้นมาตัวหนึ่งผมใช้ตัว c เท่ากับ0ในแต่ละรอบนะครับจะเพิ่มค่าตัวแปร c ขึ้นไป c บวกบวกจัดการทำฟอร์แมตนิดนึงbg color เท่ากับใส่ bg color ลงไปมี string bg color เท่ากับ ff 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 นะครับสีขาวตรงนี้แล้วก็ถ้า c mod 2เท่ากับ0
ก็จะให้ BG Color เท่ากับ Sharp FF FFCC นะครับเอาไว้ในลูปก็ได้ครับวางในลูปโอเคจัดระเบียบเสร็จแล้วนะครับการสลับสีก็จะใช้ไอเดียอยู่เท่านี้ทดสอบนะครับลองรันดูแถวก็จะทำการสลับสีถ้าอยากให้แถวแรกเป็นสีขาวเราก็เอาขาวมาไว้ตรงนี้ FF นะครับแล้วก็ CC เอาไว้ก่อนที่จะมาเช็ค IFก็จะสลับกันไปนะครับอันนี้เป็นไอเดียการสลับสีแบบง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวในตัวอย่างถัดไปเนี่ยก็จะเริ่มเป็นอะไรที่มันยากขึ้นทีละนิดนะก็จะเป็นอย่างเช่นพวกการใส่เช็คบ็อกซ์อย่างเงี้ยก็จะยากขึ้นนะก็จะมีที่ยากขึ้นมาอีกก็คือใส่เช็คบ็อกซ์แล้วก็ทาสีอย่างเงี้ยซึ่งนะครับเรื่องเหล่านั้นเนี่ยต้องใช้ความรู้จากตัวอย่างเนี้ยจากตัวอย่างที่พาทำเนี่ยนะครับความรู้จะถูกนำไปต่อยอดเป็นตัวอย่างเวิร์กช็อปถัดไปเดี๋ยวพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับ